สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะนำเสนอส่วนร้อยความสุขนะคะวันนี้มาอัปเดตตอนต่อไปหอมหน่อยของเราก็งามมากนี่กระถางนี้เต็มเลยนี่อุ้ยใช่ก็ยิ่งงามใหญ่เลยนี่ที่เปลี่ยนแปลงบ้างอุ้ยสะออนดอกทิวลิปดอกใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่จริงๆเลยเนี่ยดูทิวลิปก่อนนะเนี่ยเอาฝ่ามือเราไปลองนะตัวนี้ต้องฝ่ามือเราแล้วเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากเลยสะออนอยากให้เพื่อนสะออนนำเด้อแล้วที่เพิ่มเติมมาก็คือสีอันนี้สีแดงอันนี้กำลังจะบานสีส้มค่ะสีเหลืองส้มนี่ค่ะที่เป็นใหม่คราวก่อนยังไม่เป็นนะคะคราวก่อนยังตุ่มๆอยู่นู่นอีอันนู้นข้างบนนั่นก็กำลังจะบานเหมือนกันนะคะต้นกุหลาบก็กำลังแตกใบนี่สตรอเบอรี่วันนั้นเห็นไม่ชัดนะคะวันนี้เอาให้ชัดเลยกำลังออกดอกเลยนี่สตรอเบอรี่ดอกสีแดงนั้นก็ต้นกระเทียมป่านะคะเอามาใส่กระถางนี่ก็มาดูข้างล่างนะคะจากถนนข้างหลังบ้านนี่นะคะถึงสวนเราเนี่ยสูงก็ประมาณ3เมตรค่ะเราถ่ายจากข้างล่างก็แงนคอตั้งขึ้นมาถ่ายดูสวนของเราอยู่ระหว่างบ้านสองหลังนะคะจากที่เรามองไปนี่ซ้ายมือก็คือบ้านของมาดามนะคะทีนี้กลับมาข้างบนนี่จะให้เห็นว่าเรากางร่มสีรุ้งไว้ให้ดอกไม้นะคะตรงนี้ถ่ายจากหน้าต่างบ้านนะคะจะเห็นมองไปข้างล่างเห็นถนนของทางนี้บ้านคนแก่ข้างล่างนี้นะคะคือบ้านของคนที่เป็นที่มาของสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะดอกไม้นะคะคือแก่แต่ก็ไม่ถึง80ทํานองนี้นะคะที่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะอยู่อย่างนี้หรือว่าเด็ดจัดเกินไปนะคะซึ่งดอกไม้บางครั้งก็ไม่ต้องการนี่ค่ะมองจากมากเกินไปหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งของเราก็จะเห็นดอกไม้ตกทุกวันมองลอดช่องลงไปนะคะแล้วมันก็จะหักสวยงามเลยค่ะอีกมุมหนึ่งจะเสียหายก็เลยทําหลังคากับทํากางร่มให้ดอกไม้เอาร่มกันแดดนี่แหละค่ะกางมีใครเขาทํากันไหมกางร่มให้ดอกไม้นี่ค่ะก็มาอีกช่องหน้าต่างอีกช่องหนึ่งใครจะทำตามก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่ามันได้ประโยชน์มากเลยเวลาฝนตกหนักๆดอกไม้เราก็จะเสียหายผักก็เสียนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะดอกไม้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผักอะไรนะคะเตรียมไว้อยู่ค่ะว่าจะปลูกผักถ้าเราไม่กางนะเฉพาะของเรานะคะ
ดอกที่บานแล้วเงี้ยน้ำก็จะไปเต็มที่ดอกนะคะกลีบก็จะร่วงลงทันทีเลยค่ะภายในวันนั้นแหละก็จะมีไม่มีดอกไม้ให้เราชมอีกแล้วก็เลยปีนี้ได้ความคิดใหม่มีร่มกันแดดอยู่คันหนึ่งเอามาตั้งซะเลยมีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆทำตามได้นะคะกางร่มให้ดอกไม้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายดูนะคะ